มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขหางประทัดแก้บนของเจชนาทิพย์ค่ะเจชนาทิพย์นะคะโชว์เลขหางประทัดแก้บนที่วัดสว่างอารมณ์นักฟุตบอลทีมชาติไทยเจชนาทิพย์สงกระสินจุดประทัดแก้บนหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์ไม่มีกั๊กเลขหางประทัดและเลขธนบัตรให้ลุ้นกันนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเจชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF ซูซูกิคัพ2020ที่นำทีมชาติไทยไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะได้คว้าแชมป์กลับมาสู่ประเทศไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และวันนี้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนายก้องภพและนางพรสวรรค์สงกระสินเข้ากราบไหว้แล้วก็ขอพรในวันปีใหม่2565กับพระครูยติธรรมานุยุตหรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ค่ะทางนี้นะคะเมื่อเข้ามากราบไหว้นมัสการหลวงพ่อแป๊ะพร้อมกับนำกระเช้ามาถวายเนื่องในวันปีใหม่นะคะจากนั้นหลวงพ่อแป๊ะได้แนะนำให้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าวหิรัญพนาศูนย์3มหาเทพคือท้าวเวสสุวรรณท้าวหิรัญพนาศูนย์และองค์พระราหูชาวบ้านเชื่อว่าจะช่วยเรื่องโชคลาภแล้วก็ประสบความสำเร็จด้านการงานและการเงินค่ะเลขประจำวันที่17มกราคม65นะคะหลังเสร็จสิ้นพิธีชาวบ้านทราบว่าเจชนาทิพย์นะคะเดินทางมาจึงได้ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมให้เจชนาทิพย์ขอโชคลาภกับท้าวเทพฮิรัญพนาศูนย์ค่ะเพื่อชาวบ้านจะนำไปซื้อสลากค่ะด้วยการอธิษฐานแล้วก็แลกธนบัตรที่เหน็บอยู่ที่มือของท้าวเทพฮิรัญพนาศูนย์โดยเจนะคะได้ควักธนาบัตรฉบับละ100บาทขึ้นมาอธิษฐานขอโชคลาภให้กับชาวบ้านแล้วก็แลกเปลี่ยนธนาบัตรปรากฏว่าธนาบัตรที่แลกออกมานั้นเป็นธนาบัตรฉบับละ100นะคะได้หมายเลข 3J2397616 แล้วก็นำมาโชว์ให้ชาวบ้านได้ดูค่ะสำหรับเลขหางประทัดนะคะที่เจได้นำประทัด 10,000 นัดมาสุดโดยพูดสั้นๆว่าเคยบนไว้ก่อนการแข่งขันหากได้แชมป์จะนำประทัดมาจุดฉลองชัยโดยได้หมายเลข11และ335ค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ